สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พามาเดินเล่นทะเลนะนี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่เจอแบบทะเลคล้ายๆบ้านเราที่สุดเลยนะแต่พูดถึงว่าทรายเซยอะไรมันก็ไม่ได้สวยเหมือนบ้านเราหรอกวันนี้ออกมาเดินเล่นทะเลก็เลยมีแพลนว่าจะทำขนมต้มก็เลยว่าจะเก็บดอกไอ้แดนดีไลออนนะฟันสิงโตเพื่อเอาไปทำเป็นสีเหลืองคล้ายๆเป็นแบบว่าสีธรรมชาตินั่นเองแล้วก็จะหาเป็นดอกไม้ที่มันออกสีม่วงนิดนึงพี่จำชื่อไม่ได้เดี๋ยวถ้าหาเจอจะถ่ายให้ดูนะจะเอาไปใช้แทนสีผสมอาหารนะพอดีเดินมาเจออันนี้มันชื่อว่าสตรันคอชนะชื่อภาษานอร์เวย์แต่ชื่อภาษาอังกฤษของเขาจะค่อนข้างจะยากเดี๋ยวพี่จะใส่เป็นชื่อภาษาอังกฤษไว้ไอใบเนี้ยมันจะเป็นตระกูลเดียวกันกับพวกพริกไทยนะอันนี้ที่พี่บอกว่าเขาใช้แทนไหนไปทานแทนไหนใบวาซาบิได้นะตัวนี้เลยดูลักษณะเขาจะขึ้นตามชายหาดเนี่ยค่ะเห็นไหมชื่อของเขาก็น่าจะรู้แล้วสตรังค่ะใช่นะสตรังเนี่ยเห็นได้ทั่วไปตามชายหาดเลยเนี่ยเต็มเลยตรงเนี้ยแต่เขาจะไม่ขึ้นทั่วไปนะเขาจะขึ้นเป็นหย่อมๆเป็นเฉพาะเขาจะมีกลุ่มของเขาขึ้นน่ะเนี่ยลักษณะใบคนถ้าคนที่ไปทะเลออกเรือออกอะไรบ่อยๆน่าจะเห็นกันบ่อยเนี่ยลักษณะต้นเขาใบเขาจะเป็นอย่างเงี้ยเคี้ยวเคี้ยวไปเขาจะขึ้นจมูกเหมือนวาซาบิอ่ะเดี๋ยวพี่จะเก็บไปสัก 2-3 ต้นลองไปทานกับไอ้แซลมอนดูอาจจะให้ดูลักษณะต้นของเขานะคะนะนี่เขาจะขึ้นอยู่ตามชายหาดแบบนี้เลยตอนนี้กำลังขึ้นสตรันค่ะใช่เชื่อเป็นภาษานอร์สเอาไปทำแทนวาซาบิแล้วก็มันจะเป็นพืชอย่างที่พี่บอกตระกูลเดียวกันกับพริกไทยนะไอ้คนนอร์สเขาจะทำเขาจะเอาไปทานก็จะทำเป็นไอ้แทนพวกเปเปอร์รสอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยแต่มันคงจะแบบกลิ่นมันรสชาติมันจะแรงสำหรับฝรั่งนะเขาก็ไม่ใส่เยอะไม่เหมือนคนไทยเราอันนี้นะพี่นั่งอยู่ข้างต้นของเขานี่สตรันคาชะเนี่ยพี่จะลองชิมให้ดูนะเนี่ยเขาไม่ค่อยมีนั่นหรอกขึ้นจมูกวาซาบิจริงๆเอาไปห่อกับแซลมอนแล้วก็ใส่โซยูนิดนึงเนี่ยจะไอรสชาติเขาจะออกไปทางถ้าใครมาจากภาคอีสานจะรู้จักผักกาดฮีนนะผักกาดฮีนรสชาติเขาจะออกไปทางผักกาดฮีนแต่มันจะขึ้นจมูกเหมือนวาซาบิเนี่ยแล้วเดี๋ยวพี่จะถ่ายรูปเดี๋ยวพี่จะถ่ายให้ดูชัดๆอีกทีนึงเขาจะขึ้นอยู่ตามชายหาดทั่วไปอย่างเงี้ยเห็นไหมเนี่ยแต่เป็นหญ้าเป็นชายหาดอะไรของเขาเนี่ยเขาจะขึ้นเป็นแบบนี้เลยเนี่ยเนี่ยมีอยู่ทั่วไปนะจะถ่ายให้ดูต้นมันชัดๆนะถ้าไปเดินตามทะเลตามชายหาดน่าจะเคยเห็นนะเนี่ย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 ไม่ต้องซื้อวาซาบิอีกต่อไปเนี่ยตอนเนี้ยออกไปเก็บเลยไปเก็บแล้วก็ทานกับแซลมอนได้เลยเนี่ยป่าเนี้ยเขาจะขึ้นแซมกับหญ้าเนี้ยใช่หมดเลยใช่หมดเลยนะเดี๋ยวชื่อพี่จะขึ้นเป็นไหนชื่อภาษาอังกฤษไว้ให้เลติเดียมอะไรสักอย่างเนี่ยพี่จำชื่อเขาไม่ได้ชื่อเขาค่อนข้างยาวนะชายหาดเขาตรงนี้ค่อนข้างกว้างนะเดินไม่ไหวอะกว้างเกินเนี่ยถ้าเป็นสตรังคาชะถ้าเป็นภาษาอีสานเอาพี่ขอเรียกเป็นผักกาดฮีนเลยกันเนาะผักกาดฮีนนอร์เวย์เนาะถ้าทานกับแซลมอนก็ใช้เป็นวาซาบิถ้าทานกับน้ำพริกก็แจ่วป่นปลาทูอะไรเงี้ยก็ผักกาดฮีนนั่นแหละเพราะว่ารสชาติมันออกผักกาดหินแต่ว่ามันจะขึ้นจมูกกันแหละนะถ้าคนภาษาโนสไอ้ที่เนี่ยเขาจะเรียกไอ้นอสเกวาซาบิสตรันคาชะเฮตเตอร์
นะคะเห็นก็เก็บทานได้เขาจะขึ้นส่วนมากเขาจะไม่ขึ้นประปรายนะเขาจะขึ้นเป็นกลุ่มๆของเขาแหละเป็นลักษณะต้นเล็กของเขาใบเล็กของเขาถ้าโตขึ้นมาเขาก็จะประมาณนี้เนี่ยกลุ่มของเขาครอบครัวแฟมิลี่เขาเลยอ่ะเขาจะอยู่ตรงเนี้ยผักกาดฮีนพี่ขอเรียกเป็นผักกาดฮีนแล้วกันนะนี่แหละส่วนข้างๆนี่ก็คือเขาทั้งนั้นเลยสตรันค่ะใช่นะคนนอร์เวย์ที่นี่เขาจะรู้ดีเขาจะรู้ดีกันทุกคนแล้วก็เขาจะรู้ว่าทานได้แล้วถ้าเกิดว่าใครไม่มั่นใจไปกับแฟนหรือไปกับเพื่อนที่เป็นคนนอร์ทคนอะไรอย่างเงี้ยก็ถามได้แต่ที่นี้มันจะขึ้นทั่วไปเลยตามชายหาดอะไรเงี้ยเนี่ยประกาศเห็นแต่ว่าเวลาเราเก็บอ่ะเราต้องระวังด้วยดูด้วยว่าพื้นที่บางพื้นที่เขาไม่ให้เก็บนะเขาไม่ให้ผูกเกไม่ให้เก็บไม่ให้ฟังเงี้ยไม่ให้อะไรทั้งสิ้นอ่ะก็เราก็ต้องอ่านป้ายดูพื้นที่ดีๆด้วยเวลาเก็บเดี๋ยวจะโดนจับเอานะพี่เคยโดนตะโกนด่ารอบนึงนะขนาดแค่เดินเข้าไปไม่ได้เก็บอะไรคือเข้าไปจะไปถ่ายรูปถ่ายอะไรเฉยๆโดนตะโกนด่าเลยนะพี่ก็เลยต้องรีบออกมาก็คือตอนที่พี่เข้าไปพี่ไม่เห็นป้ายไงเขาตะโกนด่าเลยต้องรีบวิ่งแจ้นออกมาเดี๋ยวเขาจะโทรเรียกตำรวจซะก่อนเนี่ยทำงานกำลังขึ้นทั้งนั้นเลยพี่เก็บไปอยู่แต่ว่าแอบใส่กระเป๋าเป้ไว้กลัวจะเป็นพื้นที่ต้องห้ามเดี๋ยวจะโดนจับแอบไว้นิดนึงเดี๋ยวยังไงขอเก็บฟันสิงโตหน่อยแล้วกันนะมันบ่ายแล้วจะเอาไปทำไอ้นี่เอาไปทำเอาไปผสมเป็นสีผสมอาหารใส่จะทำไอ้ขนมต้มไงเก็บไปแบบนี้แหละเอาไม่เยอะหรอกเพราะว่าพี่ก็ทำไม่เยอะจริงๆมันก็ได้หรอกนี่ไม่สวย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 ริมหาดของเขาด้วยเนี่ยพี่เดินมาเนี่ยเขาก็จะมีห้องน้องห้องน้ำไว้บริการเรียบร้อยอย่างเข้าดีป่ะหลังจากที่พี่เดินออกมาจากพื้นที่ตรงที่พี่เก็บไอ้ใบวาซาบิแล้วก็ออกมาข้างนอกบริเวณข้างนอกตรงนี้ไม่มีเขาเลยนะเขาจะขึ้นเป็นแบบเป็นพื้นที่ของเขาเลยนะแปลกอยู่นะมีแต่พืชชนิดอื่นไม่มีรอบนอกตรงนั้นเลยแต่ว่าพื้นที่ตรงที่พี่เก็บตรงนั้นน่ะเขาจะล้อมไว้คงจะเป็นพื้นที่คล้ายๆว่าบ้านเราก็พื้นที่สงวนเขตสงวนอะไรอย่างเงี้ยห้ามเก็บห้ามอะไรประมาณนี้แหละนะข้างนอกนี้ไม่มีเลยนะมีแต่พวกกระหล่ำปลีอะไรพวกนี้พี่จะไม่เก็บหรอกเพราะว่ามันโดนเขาเก็บไปหมดแล้วข้างนอกนี่ไม่มีเลยเดี๋ยวยังไงพี่จะกลับก่อนแล้วกันแล้วก็จะลองเอาไปทำทานกับแซลมอนดูจะเอาไปพันเหมือนผักสดอ่ะจะเอาไปพันแซลมอนแล้วก็ทานกับโซยุนะจะลองดูว่ารสชาติเขาเนี่ยจะเป็นยังไงมีเพิ่งมาเจอข้างนอกเขาเพิ่งต้นแล้วเห็นไหมน่ะขึ้นอยู่ข้างนี้มีอยู่เจออยู่กำลังขึ้นเต็มเลยข้างนอกเนี่ยเมื่อกี้แกมาข้างทางไปแก่ยิ่งแก่กลิ่นยิ่งแรงนะน่ะทิปถ้าใครเจอนะคะสตรันค่ะถ้าใครอยากได้วาซาบิถ้าใครชอบแบบทานกลิ่นแรงๆนะเลือกเก็บไปแก่ๆนะเนี่ยแก่ๆเขียวๆเนี่ยขึ้นจมูกซีดสุดยอดมากเลือกเก็บไปแก่ๆเขียวๆเลยนะถ้าใครชอบรสชาติที่แบบแรงๆ
อืมได้สุดยอดก็ได้แล้วเนาะนี่จะเป็นใบของเขาจะเป็นลักษณะนี้รสชาติก็จะเหมือนผักกาดฮีนผักกาดฮีนบ้านเรานั่นแหละแต่พูดถึงก็ความสตรองมันก็ไม่เท่าวาซาบิจริงๆหรอกก็ทานอย่างนี้ก็ได้ค่ะก็ทานกับแซลมอนทานเป็นข้างเคียงแบบนี้พันแล้วก็จิ้มกับซูอยู่หรือว่ามายองเนสอะไรอย่างนี้ก็ได้แต่ยังไงพี่อันนี้พี่จะลองทานกับไอ้โซยุจิ้มโซยุหรือว่าใครจะใส่มายองเนสอะไรไปด้วยก็ได้ก็จิ้มกับโซยุไปแล้วเนาะใส่เยอะไปเนี่ยหอมพอมาทานกับวาซาบิหรือว่าทานกับโซยุหรือว่าไอ้มายองเนสอะรสชาติเขาจะไม่ค่อยเผ็ดไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่ไม่ค่อยขึ้นจมูกเท่าไหร่แต่ถ้าทานเดี่ยวๆทานเปล่าๆอย่างเขาน่ะจะขึ้นจมูกเหมือนวาซาบิเลยแต่ถ้ามาผสมกับพวกมายองเนสอะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่ค่อยสตรองเท่าไอ้วาซาบินะถ้าใครที่ชอบสไตล์นี้ก็เก็บมาทานกับพวกน้ำพริกมันก็เหมือนรสชาติมันก็เหมือนผักกาดฮีนบ้านเรานั่นแหละเรียกผักกาดฮีนนั่นแหละแล้วยังไงวันนี้พี่ขอปิดคลิปแค่นี้นะคะเดี๋ยวว่าจะทำขนมต้มต่อแล้วก็เก็บมาทานเป็นผักสดได้ถ้าใครชอบสไตล์แบบรสชาติสตรองขึ้นจมูกนิดนึงเนี่ยก็ทานได้เดี๋ยวยังไงวันนี้พี่ขอปิดคลิปแค่นี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมและติดตามค่ะสวัสดีค่ะ ใส่มายองเนสใส่ข้างบนก็เป็นเบอร์เกอร์